ัทโรงสีมิ่งมงคลเจริญธัญญาจำกัดจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเราได้ทำการวางวอล์คเวย์ไว้บนหลังคาวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาติดตั้งตัววอล์คเวย์กันแล้วและนอกจากนี้ทีมงานของเราได้ทำโครงเหล็กสำหรับไว้ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ด้วยค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ได้ทยอยนำอินเวอร์เตอร์บางส่วนขึ้นไปติดไว้ตามโครงค่ะแต่งานหลักของวันนี้พี่ๆทีมงานได้วางนั่งร้านเพื่อขึ้นไปจัดการกับสายไฟบนหลังคาด้านบนเพื่อมาเชื่อมกับห้องควบคุมระบบไฟนั่นเองและนอกจากนี้วันนี้ได้ทำการนำแผงเข้าสู่พื้นที่ใช้งานรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในวันถัดไปค่ะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามใน Iridian Daily คลิปหน้าสวัสดีค่ะ